5ทริคการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเพราะคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าตู้เสื้อผ้าที่รกอาจส่งผลให้ชีวิตเกิดความยุ่งเหยิงและถึงแม้จะเป็นเพียงความเชื่อที่ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาแต่ในความเป็นจริงก็เป็นการป้องกันเพื่อจัดระเบียบให้ชีวิตในยามเร่งรีบสามารถหยิบจับเครื่องแต่งกายได้อย่างสะดวกไม่ต้องไปทำงานสายนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นทริคไม่ลับที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นเขาบอกต่อๆกันมาถึงวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดายแถมยังช่วยคัดแยกเสื้อผ้าที่ไม่ใช้ออกจากตู้ได้โดยไม่ต้องเสียแรงเปล่าแค่ทำง่ายๆตามคำแนะนำเหล่านี้1เริ่มต้นคัดแยกประเภทเสื้อผ้าในตู้จัดการปัญหาความไม่เป็นระเบียบของเสื้อผ้าได้ง่ายๆด้วยการคัดแยกประเภทเครื่องแต่งกายให้ชัดเจนเพราะหลายๆครั้งเสื้อผ้าที่ล้นตู้มักจะมาจากการโยนเก็บรวมๆกันไปโดยไม่สนใจว่าเสื้อผ้าชิ้นนั้นจะเป็นอะไรดังนั้นควรเริ่มต้นจากการรื้อเพื่อเอาเสื้อผ้าทั้งหมดออกมากางและคัดแยกตามหมวดหมู่เหล่านี้ท่อนบนเช่นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อกันหนาวท่อนล่างอย่างกางเกงและกระโปรงเสื้อผ้าที่ควรใส่ไม้แขวนเช่นเดรสเสื้อโค้ทหรือสูทถุงเท้าชุดชั้นในกระเป๋าถือเครื่องแต่งกายอื่นๆเช่นเข็มขัดถุงมือหมวกเสื้อผ้าโอกาสพิเศษเช่นชุดว่ายน้ำหรือชุดเครื่องแบบหลังจากคัดแยกเสร็จให้พิจารณาเป็นชิ้นว่าเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเครื่องแต่งกายชิ้นไหนที่ใช้เป็นประจำก็ให้เก็บแยกเอาไว้อีกกองก็ให้เป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ใช้แล้วส่วนจะจัดการอย่างไรนำไปบริจาคหรือขายต่อก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลแต่บอกเลยว่าแค่เพียงเท่านี้ตู้เสื้อผ้าของคุณก็จะโล่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว 2. จัดระเบียบด้วยไม้แขวนเสื้อตามประเภทสำหรับห้องใครที่ใช้วิธีการพับเสื้อผ้าเพื่อเก็บตามชั้นวางหรือลิ้นชักลองเปลี่ยนมาเป็นตู้เสื้อผ้าเหล็กสไตล์มินิมอลที่มีราวแขวนแข็งแรงดูบ้างจะได้ใช้ทริคการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าด้วยไม้แขวนเพื่อแยกประเภทเสื้อผ้าแถมยังช่วยประหยัดพื้นที่พร้อมทำให้ทัศนียภาพในห้องดูเป็นระเบียบแถมยังช่วยป้องกันฝุ่นมาเกาะเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี 3. พับเสื้อผ้าเทคนิคแพ็คกระเป๋าเก็บในลิ้นชักสำหรับใครที่เสื้อผ้าเยอะจนเกินจะแขวนแต่ในตู้เสื้อผ้าเหล็กที่ซื้อมายังมีลิ้นชักอเนกประสงค์และพื้นที่กว้างภายในที่มากพอจะวางลิ้นชักเสริมสามารถใช้เทคนิคการพับเสื้อผ้าแบบม้วนหนึ่งในเทรนด์การแพ็คกระเป๋าที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นเคยแชร์เพียงพับเสื้อด้านซ้ายและขวาให้มาบรรจบตรงกลางหลังจากนั้นก็ทำการม้วนให้แน่นตั้งแต่ส่วนบนจรดปลายเท่านี้ก็สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดายแถมยังเพิ่มปริมาณการจัดเก็บภายในตู้ได้อีกด้วย 4. แบ่งโซนเสื้อผ้าตามสีอีกหนึ่งทริคที่พลาดไปไม่ได้สำหรับคนที่เสื้อผ้าอาจไม่ได้เยอะแต่ดูรกเพราะสีปะปนกันมากสามารถใช้เทคนิคง่ายๆอย่างการจัดเรียงตามโทนสีจากโทนสีเข้มไล่ไปยังสีอ่อนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแมทเสื้อผ้าตามสีสันเพราะนอกจากจะจัดตู้เสื้อผ้าในภาพรวมให้ดูเป็นระเบียบแล้วยังช่วยประหยัดเวลาในการเลือกเสื้อผ้าในแต่ละวันอีกด้วย 5. แยกเสื้อผ้าใส่ตามฤดูกาลส่งท้ายกันด้วยทริคสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าตามฤดูกาลค่อนข้างเยอะการแยกเสื้อผ้าตามฤดูกาลก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆมีเสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทเยอะทั้งยังมีเสื้อผ้าที่ใส่ในชีวิตประจำวันอีกการแบ่งโซนด้วยวิธีนี้ก็ช่วยให้คุณสามารถหาเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน